ครับไข่เยอะมากเลยไข่เยอะเนี่ยไข่เยอะมากนะครับตามไปดูตามชมกันเลยแต่วันนี้นะครับผมพิงให้มีโอกาสที่จะได้ออกต่างประเทศเลยพิงนะครับเยอะมากพิงนะครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับหนุ่มประเสริฐก็อัปเดตให้พี่เพื่อนได้ดูกันเนาะโอ้เบอร์มันมาก็เหลือนิดเดียวเองนะครับแม่พันมีไม่เท่าไหร่เองนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มประเสริฐก็จะเสนอทางเท่าแก่เนาะว่ามันมีน้อยนะครับผมว่าแกจะทำยังไงว่าแกจะสั่งจากไทยเราไหมไทยตอนนี้ก็ราคาแรงอีกแหละนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะเพราะว่าของเรามันเหลือน้อยมากนะครับเอิ้นมาเบอร์มากนะครับเหลือน้อยอันนี้ไว้พิเศษอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะครับเก็บไว้ก่อนเราพามาดูวันนี้น้องแหม่มน้องมีทำอะไรกันก็ไม่รู้นะครับเรียกหนุ่มเกษตรมาดูเห็นว่าไข่เยอะไข่เยอะนะครับผมไข่เพียบเลยว่างั้นมาดูว่าต้นที่ไม่สมบูรณ์เนาะต้นที่เล็กๆนะครับผมอันนี้ดราก้อนนะครับดราก้อนซิเวอร์นะครับอโลกาเซียเราวันนี้น้องแหม่มเขาจะรื้อนะครับผมรื้อกระถางไหนที่เนี่ยตอนสูตรดินที่ว่าทีแรกเนาะเราใช้สูตรดินที่เป็นดินละเอียดมากนะครับผมมีแค่พีทมอสแล้วก็คุยมะพร้าวละเอียดแล้วก็เพอร์ไลท์แล้วรู้สึกว่าการเลี้ยงดูนะครับหรือว่าเลี้ยงลำบากมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสำเร็จนะเห็นไหมเห็นตามที่พี่เพื่อนเห็นนะครับผมประมาณนี้แล้วทีนี้น้องแหม่มเขาก็จะมาเอากระถางที่มันตายแล้วนะครับผมหรือว่าเนี่ยอาจจะมีนอนะครับบางทีเราก็ต้องตัดสินใจเช็คดูอันไหนไม่ดีแล้วก็พยายามที่จะเอาทิ้งเนาะเดี๋ยวนี่อันนี้ก็คือน้องแหม่มน้องเมย์เขาได้ปลูกอโลกาเซียนะครับผมหลายๆชนิดเหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็จะเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งนะครับเราก็ถึงจะเอาไปทยอยนะครับผมทยอยจำหน่ายนะครับแล้วไอ้ตัวไหนที่ไม่ดีเนาะซิลเวอร์ดราก้อนแล้วก็จะพาไปดูไอ้น้องแหม่มบัดดี้น้องเมย์บัดดี้เพื่อนๆหน่อยพี่เพื่อนๆหน่อยทำอะไรกันครับวันนี้โอ้ดินส่วนดินเก่าพวกนี้นะครับผมหนุ่มเกษตรก็จะไปมิกใหม่ไปผสมใหม่นะครับเสียดายแล้วก็จะใส่ตัวยาที่ฆ่าหนอนฆ่าแมลงนะครับมันจะเป็นเม็ดสีฟ้าเนาะนะครับทางสวนเรามีไปใส่เครื่องผสมปั่นใหม่กับพวกดินปลูกใหม่เลยเสียดายดินนะครับดินก็ไม่มีอะไรมีแต่ดินละเอียดทั้งนั้นนะครับพิษมอสกับเผาละเอียดน้องแหม่มอันนี้มาจากไหนครับนี่เนี่ยพี่เพื่อนดูนะครับผมดูไข่เจ้าดราก้อนนะครับผมดราก้อนนะครับไม่ต้องไปรอให้จนโตนะครับไม่ต้องไปรอเนี่ยกระถางแค่กระถางอันนี้ประมาณ3นิ้วเนาะนี่กระถางอันนี้ออกกระถางนี้กระถาง 3-4 นิ้วนะครับผม3นิ้วต้นเล็กนะครับต้นเล็กตรงต้นไม่ใหญ่แต่เราปลูกเลี้ยงมาก็เกือบจะได้ปีนึงแล้วนะครับเงินจะประมาณเกือบปีแล้วเนี่ยจะปีแล้วมั้งเนี่ยมันไม่โตมันไม่ไปไหนนะครับผมซึ่งดินนะครับไม่ถูกสูตรดังนี้ดังนั้นหนุ่มเกษตรก็เริ่มนะครับเปลี่ยนสูตรใหม่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมก็เราจะเน้นดินโปร่งนะครับผมมี FC นะครับทักมาว่าหนุ่มเกษตรอัปเดตคลิปที่ว่าส่วนผสมดินปลูกของอโลกาเซียนะครับผมบางท่านก็อาจจะงงเนาะหนุ่มเกษตรก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอ้เยอะมากไข่เยอะมากเลยเห็นไหมครับอันนี้มีลำต้นไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีเห็นไหมครับมันจะอยู่ก้นก้นกระถางเลยแต่ลำต้นไม่มีเนี่ยก็คือลำต้นมันแต่มันยังไม่แตกใบไงมันอยู่ใต้หมดเยอะมากนะครับพี่เพื่อนอย่าไปเสียใจนะครับผมพอเรารื้อไปอย่างเงี้ยมันไม่มีหน่อนะมันไม่มีแต่พอเปิดดูข้างล่างอะลูกไข่มันนี่นะครับผมพี่เพื่อนนะต้องเช็คดูดีๆนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบจะทิ้งแบบต้องเช็คก่อนนะครับเวลาเราทิ้งอ่ะเราต้องเช็คดินก่อนข้างหน้ามันเนี่ยอยู่ใต้ล่างเนาะแต่มันอยู่ใต้ล่างที่ไหนได้นะเขาไม่มีใบแต่เขามุดมาไข่นี่ไว้เองเนี่ยเขามุดมาไข่เองนะครับผมไข่แล้วทีนี้
ลุงเกษตรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยน้องแหม่มก็เรียกลุงเกษตรมาให้ดูว่าเป็นไข่มันไหมลุงเกษตรว่าเป็นไข่มันนะครับเพราะว่าเห็นไหมเพราะข้างบนมันอ่ะข้างบนมันจะไม่มีต้นไม้เลยมันจะตายมันก็เลยวางไข่เลยแต่พอจะเอาดินออกเห็นไหมพอเปิดมาเนี่ยมันอยู่ข้างล่างหมดเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมงั้นก็เลือกเอาแต่ไข่ไว้เดี๋ยวพี่จะเอาไปชำขยายไว้ต่ออันนั้นตอมันตอไว้ชำใหม่นะครับพี่เพื่อนก็อย่าไปทิ้งตอนะนะครับตอแม่เขานะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะแตกมาใหม่นะครับผมเอาไปเลี้ยงใส่ดินโปร่งๆนะครับผมเจออากาศไม่ต้องในแดดในอยู่ในแต่ที่ลำไร 60-70% นะครับผมมีเยอะไหมน้องแหม่มไม่รู้ดิเห็นไหมเนี่ยแหวกดูเนี่ยไข่นั้นนะครับเพราะว่าข้างบนนี่มันไม่มีแล้วไงแสดงว่าวันนี้น่าจะได้เยอะวันนี้ลุงเกษตรจะอัปเดตเนาะอัปเดตเรื่องการหาไข่อลูกาเซียดีกว่านะครับวันนี้ได้คลิปให้พี่เพื่อนได้ดูแล้วเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมมันไข่ทั้งนั้นนะลูกไข่น้องแหม่มได้ไข่เยอะครับวันนี้ดูดิไข่เต็มเลยไข่เต็มเอาทำไมไม่เอาแกะดินออกแกะดินออกให้หน่อยนะอันนี้ก็ไข่ไม่ใช่หรอนี่ไข่โอ้นี่นะครับเยอะมากนะครับเยอะมากระวังกันนะครับผมอย่าไปท้อนะครับปลูกอโลกาเซียบางทีนะครับผมเขาอาจจะไม่ค่อยโชว์ใบก็ได้นะนะครับเอ้ยใบทำไมไม่ขึ้นใบทำไมไม่ขึ้นใบทำไมมันมีน้อยนะครับก็อย่าไปคิดว่าสูตรดินเราไม่ดีหรืออะไรบางทีนะครับผมเขาอาจจะหลบในนะแบบหลบไปไข่นะครับอยู่ใต้ล่างนะครับเราลองถอดดินถอดกระถางขึ้นมาดูใต้ล่างดูว่าเขาไปไข่หรือเปล่านะครับเนี่ยก็เหมือนไก่เลยเนาะพูดเหมือนเป็นไก่เป็นสัตว์นั่นเลยเนี่ยอัปเดตให้ดูนะครับผมออนซอนหลายนะครับออนซอนหลายก็คือน่าเหลือเชื่อเนาะนะครับเนี่ยต้นประมาณนี้ไม่น่ามีเนาะเนี่ยไอ้พวกตอเนี่ยนะครับพยายามนะครับเช็คดูนะพี่เพื่อนเช็คดูเป็นถึงเวลาหนุ่มเกษตรจะกินข้าวแล้วนะครับผมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะครับหนุ่มเกษตรจะมาอัปเดตให้ดูต่อนะครับผมพอหลังจากเก็บไข่เสร็จเนาะนะครับหนุ่มเกษตรจะไปทำประมาณไหนเนาะโอเคครับผม